จะส่งเป็นประเภทอะไรครับเป็นไออะไรล่ะไม่ใช่เป็นหนังสือหนังสือนะทราบว่าหนังสืออะไรครับหนังสือหนังสือเรียนตรงนี้มันไม่ผ่านเครื่องสแกนนะครับเลยเอ้ยคือนี่เขามีสแกนให้ด้วยเหรอครับผมเครื่องสแกนที่ไหนนี่เครื่องสแกนที่ทางคัดแยกนะครับของจังหวัดตากหรือของที่ไหนจังหวัดตากครับเลยเป็นเครื่องแบบเครื่องเอ็กซเรย์เลยเหรอเหมือนสนามบินเหมือนที่สนามบินเลยใช่ไหมใช่ครับอุ้ยดีมากเลยเนาะแฝงแกด้วยครับผมเออดีมากเออตอนนี้สาเหตุที่ไม่ผ่านเพราะอะไรนะตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าสะดวกเข้ามาตรวจสอบพัสดุหรือเปล่าครับสะดวกมีอะไรจะให้ผมไปตากเลยใช่ไหมตอนนี้ของอยู่ที่ไหนครับผมเข้ามาตรวจอะไรนะครับของอยู่ที่ไหนของอยู่ที่จังหวัดตากแล้วอยู่ที่สำนักงานใหญ่ใช่ครับใช่นี่คือที่ไหนเลยครับจังหวัดตากอะไรนะครับจังหวัดตากใช่ไหมใช่ครับผมจะให้ผมไปเมื่อไหร่มาวันนี้เลยนะครับภายในวันนี้นะครับชั่วโมงนี้นะครับโอ้เดี๋ยวไปให้เข้ามาตรวจสอบหรือว่าติดต่อรับของพัสดุคืนด้วยเนี่ยโอ้ทางเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้นะครับทำไมอ่ะมันเป็นอะไรมันมียาบ้าซ่อนเยอะไหมนะครับยาบ้ากี่เม็ดก็เยอะพอประมาณนะเยอะโอ้โหครับผมเอ้าแล้วมันเข้าเป็นยาบ้าได้ไงอ่ะผมส่งหนังสือไม่ทราบครับตรงนี้เนี่ยตรวจพวกมียาบ้านะครับเลยครับมีฝุ่นทะลุนะครับโอ้โหมันจะเป็นยาบ้าได้ไงผมส่งหนังสือครับถ้ายังไงก็รบกวนเข้ามาติดต่อเดี๋ยวสำนักงานมันอยู่ที่ไหนนี่ฮะสำนักงานมันอยู่ที่ไหนอยู่ไอ้บอกไอ้นั่นน่ะบอกที่อยู่หน่อยที่อยู่สำนักงานที่ตากบอกเลขที่หน่อยที่ไหนครับที่ตากที่ตากบอกถนนบอกเลขที่หน่อยเลขที่เท่าไหร่รหัสสาขา SCL นะครับSCL 2538ครับ2538ครับผมแล้วไม่ที่อยู่มันอยู่ถนนอะไรเลขที่เท่าไหร่เลขที่ที่จะไปเดี๋ยวผมวันนั้นผมให้เพื่อนผมไปส่งวันที่ที่เนี่ยเข้าไปที่อำเภอเมืองนะครับบอกว่าเจอที่สาขาตากที่อำเภอเมืองเนี่ยรหัสสาขา SCL 2538ขอที่อยู่ชัดๆเลยขอที่อยู่ชัดๆหน่อยคือผมไม่รู้อยู่ตรงไหนน่ะบอกสาขาหรือผมจะรู้ได้ไงล่ะตรงนี้ผมจะทราบได้ไงครับผมไม่ใช่พนักงานที่เคยที่สาขาจังหวัดตากคุณเป็นใครล่ะเนี่ยผมพนักงานเคยที่สำนักงานใหญ่ครับคุณจะรู้ได้ไงว่าสำนักงานตากเขาไอ้มีเครื่องสแกนก็คือในตรงนี้เนี่ยเขาได้ส่งเรื่องของคุณมาให้กับทางเคยที่สำนักงานใหญ่นะครับจะให้ผมไปติดต่อใครที่ไอ้ตากเข้าไปติดต่อเลยครับเดี๋ยวมีพนักงานเขาต้อนรับครับชื่ออะไรพนักงานจะได้ไปติดต่อถูกคนจะทราบได้ไงครับว่าพนักงานคนไหนจะต้อนรับคุณครับและใครเราส่งเรื่องมาให้คุณน่ะอะไรนะครับใครส่งเรื่องมาให้คุณคนที่ส่งเรื่องมาให้คุณน่ะใครคือผมเนี่ยได้รับข้อมูลมาอีกทีนึงนะครับมั่วนี่ว่ามั่วยังไงครับเอาไอ้ครับมั่วแล้วผมจะมีข้อมูลของคุณได้ยังไงครับมั่วดิตอนนี้ผมอยู่นิ่วนผมอยู่พัทลุงนนผมจะไปส่งตากได้ไงหรอแล้วผมจะทราบได้ไงครับก็มึงมั่วไงมั่วยังไงครับ